จริงแล้วเนี่ยตัวผมเองมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเข้าใจไม่ถ่องแท้นะครับยังไงก็อาจจะต้องให้ทางประธานของกลุ่มนะครับขึ้นมากล่าวกันสักนิดนึงครับว่าเอ๊ะงานสุขภาพเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ยังไงนะครับมีวิธีคิดยังไงกับภาพที่นำมาโชว์แล้วก็วันนี้เรามาโชว์แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของการรับบริจาคแล้วเงินบริจาคของเราไปที่ไหนหักค่าใช้จ่ายหรือเปล่าโปร่งใสหรือไม่ตรวจสอบได้หรือเปล่ากลุ่มเราแปรมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคนมาชี้แจงพูดไม่ทันขัดคำลุงครับลุงครับลงไปก่อนฮะเขาจัดงานกันอยู่เพลงแรกเพลงอะไรดีพี่ไม่ใช่นะฮะอันนี้ท่านประธานของเรานะครับที่จะมากล่าวเปิดงานเป็นคนง่ายๆนะครับสบายๆบอกกับการถ่ายภาพก็คือจะไปถ่ายภาพที่ไหนก็ได้เขาจะแต่งตัวสบายๆนะครับแหมปกติที่ไม่ใช่อย่างนี้เลยนะอาจารย์อ้าวเดี๋ยวยังไม่ได้แนะนำตัวเดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าเผาก็ได้ปะเดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนนะครับก็พิธีกรก็ชื่อคุณใหม่นะครับคุณใหม่นะครับก็อยู่ในชื่อในวงการเรียกนาดาร์กนะครับครับผมดาร์กซีมิค่อนข้างจะมืดมิดนะฮะอยู่ในกลุ่มอาร์เคจีนี่มาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแนะนำให้รู้กับท่านประธานของกลุ่มเราดีกว่านะครับท่านประธานแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเบียร์นะครับผมเป็นอย่าเรียกว่าประธานเลยดีกว่าเรียกว่าคนรวบรวมช่างภาพที่หัวรุนแรงนิดนึงนะครับผมภาษาวัยรุ่นเรียกเกลียนนะครับผมก็ IKG ก็ย่อมาจาก Lucky Group นะครับผมซึ่งรู้จักกันในเว็บ pickpo.net นะครับก็ปะทะคารมกันในเว็บนิดหน่อยครับก็รวมตัวกันจาก 2-3 คนก็เป็น10คนตอนนี้ก็ในกลุ่ม Facebook ก็มีประมาณ 1,400 กว่าคนนะครับผมนะเพิ่งแอดมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนี่100กว่าคนใหญ่มากกลุ่มเราใหญ่มากใหญ่แต่เห็นหน้ากันไม่ถึง10คนเป้าหมายต่อไปของเราคือยึดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเมืองหลวงช่างภาพเราเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมีแต่พวกเรากันเองไม่ต้องพูดเลยมากเผื่อหน้ามาทั้งนั้นเผื่อว่าพี่น้องประชาชนเดินผ่านไปผ่านมาสนใจเข้ามาร่วมบริจาคกับเรานี่น้องคนนั้นมาใครครับเนี่ยเอาเรื่องมาอธิบายกันก่อนดีกว่าว่าสุขภาพเนี่ยมายังไงสุขภาพนี่มาจากช่วงหนึ่งเมื่อประมาณต้นปีนะครับผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่มีความสุขกับการถ่ายภาพแล้วก็คือก็สุดท้ายแล้วก็มานั่งนึกดูขับรถไปถ่ายรูปเราไปทริปที่ไหนมาสักที่หนึ่งผมจำไม่ได้ไปหลายที่มากผมก็นึกขึ้นมาได้คำนี้ว่าสุขภาพบอกว่าเอ้ยที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ปีนี้ก็ปีที่4แล้วนะครับก็ที่อะไรที่ทำให้เราถ่ายรูปมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือความสุขมีด้วยแหละครับสุขภาพมีเยอะแยะตื่นตั้งแต่ตีสามอะไรอย่างเงี้ยคือความสุขเหรอครับมีก่อนตีสามมันมีความสุขทำอะไรกันอยู่รับประทานแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนเอนไซม์กันนะครับผมแล้วก็เลยเป็นที่มาของคำนี้แล้วก็พอดีทางห้างพาราไดซ์พาร์คนะครับนำโดยคุณอ๊อฟซึ่งอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับผมเขาอยากจัดงานเกี่ยวกับภาพถ่ายขึ้นมาก็ติดต่อทางกลุ่มเรามาก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผมก็โพร่งขึ้นมาว่างั้นเอาอย่างนี้ไหมพี่เราใช้คำนี้ไหมเขาบอกเออโอเคเลยง่ายมากกว่านั้นพรูฟงานกันประมาณ3นาทีนะครับผมจบเลยผ่านเลยปุ๊บเร็วจบเลยผ่านเลยแล้วก็กำหนดวันเรียบร้อยเสร็จสับให้ทีมงานเป็นการกุศลสุขภาพในที่นี้ก็คือ1มีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับผม2คนดูภาพเราแหละแล้วมีความสุขตามนะครับข้อที่3นี่ก็คือมีความสุขยิ่งกว่าก็คือภาพของเราเนี่ยสามารถไปช่วยน้องๆผู้ด้อยโอกาสได้นะครับผมซึ่งเป็นที่มาของทีมนี้นะครับซึ่งผมคิดเมื่อกี้นี่เองนะครับผมสารภาพตรงๆแล้วการให้น้องๆมีความสุขนะครับก็รายได้วันนี้เรานำไปบริจาคให้น้องๆใช่ไหมครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนบ้านนักข่าวหญิง2นะครับบ้านบ่อหวีโรงเรียนนี้มีตัวตนจริงๆมีตัวตนจริงๆครับบ้านบ่อหวีราชบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะจัดทริปอีกทีนึงไปบริจาคของเสร็จปุ๊บแล้วเราจะไปถ่ายรูปกัน
ครับผมให้เจ้าบ้านอย่างพี่บอยไปก็ได้ครับราชบุรีนะครับผมมีตัวตนจริงๆนะครับโรงเรียนนี้ไม่ได้เมคขึ้นมาโรงเรียนนี้เขาดังนะครับดังเขาเจ๋งมากครับเขาขายประทัดเหรอครับเปล่าครับตอนพักเที่ยงก็เปิดเพลงทุกวันครับไม่ได้เตรียมกันนะเมื่อกี้ผมเห็นแขกหลายท่านในงานไม่ทราบว่าอยากจะบริจาคเนี่ยแต่ละภาพเนี่ยมีขั้นต่ำในการทำบุญไหมก็แต่ละภาพนี่เราตั้งเลทไว้500บาทถ้วนนะครับผม500บาทเองเหรอครับ500บาทเองแต่ละใบนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมกว่าจะได้มาอุ๊ยถ้าเทียบกับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายนะครับบางท่านนี่อุปกรณ์เป็นแสนนะครับครับพี่ใช่มั้ยครับฝีมือหลักพันอุปกรณ์เป็นแสนอุปกรณ์ครับกว่าจะได้แต่ละรูปแล้วบางทริปบางภาพนะครับเดินทางไปเนี่ยใครจะจ่ายในการเดินทางไปถ่ายไปกลับนี่รวมแสนนะครับพี่พูดกันทบใครป่ะครับกระทบใครแถวนี้ครับนั่งแถวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังขายรูปไม่ได้ตอนนี้ลำบากใจมากอึดอัดไอ้ปุกมันขายไปแล้ว2ใบตอนนี้ช่างภาพเจ้าของภาพนะครับมันให้หน้าม้ามาซื้อผมรู้เลยผมมันซิปไปหาพี่อีทแน่นอนบอกพี่ผมให้พี่เลย500เลยพี่ช่วยซื้อผมสำหรับผู้ที่สนใจที่ดูภาพอยู่นะครับผมขอบอกเลยนะว่าเจ้าของภาพถ่ายที่ท่านยืนดูกันอยู่นะครับนั่งอยู่ด้านหน้านี่เองนะครับถ้าสนใจซื้อจองปั๊บเราเซ็นชื่อให้เลยนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าไม่เซ็นชื่อเขาจะซื้อลายเซ็นไม่เอาลายเซ็นไม่ต้องก็ได้ไหมครับพี่ย้ำอีกทีว่า500บาทนะครับ500บาทหรือว่าใครจะบริจาคมากกว่านั้นก็ได้นะครับผม500บาทก็ยัง500 1บาทอะไรอย่างงี้500บาทยังลำบากเลยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้แต่ว่าพูดถึงความคุ้มค่าที่ได้ภาพไปก็ว่าคุ้มมากครับปกติภาพใบหนึ่งผมขายในเว็บก็ 4,000 กว่าบาทนะครับผมถูกต้องครับไม่ได้ปริ้นให้ด้วยนะครับครับแล้วก็แต่ละสถานที่อย่างเอายกตัวอย่างรูปพิธีกรรูปโบโม่ใบนี้นะครับตายแล้วเขินเลยนะเนี่ย กว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมถูกต้องคาน4ขาขึ้นไปพี่ครับหรือเขาเรียกว่า4 wheel 4 wheel ขึ้นไปครับก็มีผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในการคลาน4ขาขึ้นไปเยอะนะครับตรงนี้ภาพแนวตั้งสีขาวๆตรงนั้นไม่ได้ขายนะครับเป็นภาพที่ชื่อว่าปลายทางแห่งแสงครับภาพนั้นไม่ใช่ห้องสีขาวหมายเลขหนึ่งแล้วพี่คนในกลุ่มเราเขามาร่วมประมูลหรือยังไงครับภาพไม่รู้เหมือนกันผมว่าสวยดีนะอยากได้นะ1,000ก็สู้นะใบนั้นอ่ะเอางี้ใครซื้อโบโม่ผมลดให้เหลือ300โบโม่คือใบข้างหน้าที่หันมาใช่ครับอันนี้มายกเปลี่ยนเลยปะยกเปลี่ยนวันนี้เลยปะลดให้เหลือ300คือเมื่อวานผมให้โจมาเห็นมันอยู่ตรงนู้นนะถือว่านะฮะขายไม่ออกเลยอยู่ตรงนี้ก็เรามีเวลาในการขายของจนถึงวันที่วันที่6แล้วก็เราจะมีช่างภาพมาพูดคุยเสวนาอีกครั้งนึงวันที่5อ้าวงานมีถึงวันที่6ทำไมมาเสวนากันวันที่5ล่ะครับก็เลือกวันที่คนเยอะสุดนะครับผมวันที่5วันอะไรครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์คนเยอะนะฮะคนเยอะแล้วเลือกเปิดงานวันนี้ก็เพราะว่าคนเยอะด้วยครับเอ๊ะวันนี้จองภาพตัวเนี้ยจะรับภาพได้เมื่อไหร่ครับก็รับได้วันที่6เหมือนกันครับอ๋อเดี๋ยววันที่6ก็จะแสดงเดี๋ยวต้องดูอีกทีครับว่ายังไงอาจจะมีการปริ้นเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างงี้พอดูจากวันนี้ก็มีคนมาซื้อไปเกินครึ่งแล้วนะผมแต่ภาพผมนี่คงไม่ต้องปริ้นเพิ่มนะฮะ ไม่ของคุณนะภาพเดียวผม2ภาพยังไม่ออกเลย เครียดนะฮะเครียดอยู่ตอนนี้แอร์ก็เย็นๆนั่งเลยปรามาสมันไว้เยอะ แหมผมแล้วปริ้นเองด้วยไงปริ้นสีตัวเองสวยเออของคนอื่นแบบว่ารถแซดลงหมดเลยเอาอย่างนี้ ผมฝากบอกแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินโชว์ภาพอยู่นะครับตัดสินใจนี่ไม่ยากนะครับภาพโปรโม300บาทอีก200ผมบอกให้รวมเป็น500เดี๋ยวทำบุญด้วยกันเลยครับ ไม่มีใครสนใจอีก พูดถึงขนาดนี้ก็ช่วงนี้อย่าหวังว่าจะมีสาระจากพวกเรา2คนนะครับผมนะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงถึงจะมีวิทยากรขึ้นมาพูดนะครับคือคุณโจซีดนี่เองครับคุณโจซีดนี่ก็เป็นช่างภาพมืออาชีพนะครับช่างภาพมืออาชีพก็คือช่างภาพที่ถ่ายรูปแล้วได้เงินนะครับถ่ายแล้วก็มีคนมาจ้างเขาถ่ายถ้าไม่มีใครจ้างเขาก็จะไปของานทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวคุณโจซีเนี่ยจะมาบรรยายประกอบกับสไลด์แต่เรายังไม่ให้ขึ้นยังครับยังไม่ให้ขึ้นปล่อยไปก่อนนะฮะเพราะว่าเวทีนี้ยังเป็นของเราครับก็ต้องออกตัวแรงๆไว้ก่อนเลยครับเพราะผม
ป็นกลุ่มช่างภาพที่รักการถ่ายภาพเป็นแค่งานอดิเรกแค่นั้นเองนะครับงานหลักๆงานหลักๆพวกเราไม่ได้ถ่ายรูปนะครับเป็นงานอดิเรกแบบจริงจังนะครับผมจริงจังนิดนึงจริงพวกเราก็รวบรวมกันมาจากหลายสัมมาอาชีพนะครับครับอย่างของพี่นี่ขายส้วมอยู่ใช่ไหมครับก็ขายส้วมอยู่นะครับผมก็ขายพวกส้วมอะไรพวกนี้ครับนี่ชุดเต็มยศมาจากที่ร้านเลยนะครับผมใช่ครับผมก็ใส่ชุดนี้ขายส้วมนะอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่ไหนวันนี้อยู่เกษตรนวมินทร์นะฮะโฆษณาไม่ได้อ๋อได้บางสมาชิกบางท่านของเราก็เป็นกรรมกรก่อสร้างก็มีนะฮะอย่างเช่นผมใช่ฮะดูชุดนะไอ้ภาพคุณหนูที่ภาพปอชนะขายข้าวมันไก่อยู่เมื่อกี้แวะมาเปิดใหม่ห้างโซโหแถวบ้านเรามีทุกระดับชั้นนะครับฝีมือการถ่ายภาพก็คนที่อยู่ในกลุ่มเราก็ถือได้ว่าไล่เลี่ยกันนะครับจะมีอาจจะมีเช่นพี่บอยนี่อันนี้อาจจะสูงขึ้นมาเป็นเลเวลระดับครับช่วงนี้ไม่ถ่ายครับเล่นเก่งหุ้งเก่งทองทั้งวันครับเก่งทองครับถ้าทางช่วงนี้จะแย่นะครับผมแนะนำให้ไปซื้อทองหยอดดีกว่าพี่ช่วงนี้ขึ้นลงนะครับที่เราเข้ามาถึงเรื่องหุ้นกันแล้วนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าดัชนีตลาดเซ็ตบ้านเราเป็นไงบ้างก็แขกผู้มีเกียรติผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมกันได้นะครับผมมานั่งฟังไอ้บ้าน2ตัวที่พูดกันก่อนก็ได้นะครับที่เห็นติดป้ายว่าจองแล้วนั่นคือจองแล้วจริงๆไม่ได้มีการแบบอายเพื่อนว่าขายไม่ได้แล้วไปแปะมีบางใบแกะกล่องออกมาแล้วจองเลยก็มีครับโดยทีมงานของทางห้างคุณพระอะไรจริงๆดีขนาดนั้นจริงๆแต่ว่าบอกสิ้นเดือนให้นะช่วงนี้ช็อตอยู่มีโปรโมชั่นพิเศษสามารถผ่อนได้นะครับ500บาทจองแล้วจองเพิ่มได้ไหมจองแล้วจองเพิ่มได้ไหมลูกพี่บอยยังขายไม่ได้เลยนะครับตอนนี้โอ้ยเจ็บอันนี้เจ็บถ้าใครสนใจนะครับก็จะเป็นการเวียนเทียนนะครับเวียนเทียนภาพเวียนเทียนภาพนั้นวัดอะไรนะครับพี่วัดโสธารามครับผมอโศกธารามพี่อยู่แขกยืนดูอยู่แล้วสงสัยว่าเส้นเปลวๆสีแดงๆนั่นคือเส้นอะไรนะครับอ๋อเป็นเส้นอะไรครับน่ะเป็นผีกระสือครับไม่ใช่ฮะการเวียนเทียนนะเป็นการเวียนเทียนก็เป็นการใช้สปีดชัตเตอร์ครับผมลองเอ็กซ์โพเชอร์นะครับผมโหใช้ศัพท์เข้าใจยากมากเลยอ่ะก็คือเปิดสปีดนานๆครับก็คือเป็นภาพคนถือเทียนแล้วก็เดินใบนี้กี่วิครับพี่ใบนี้ประมาณ30วิประมาณ30วิ30วิ30ใบทั้งหมดก็ 3,000 วินาทีพอดีโอ้โหเฮ้ย300มีภาพก็คือซ้อนกัน30ใบนะครับพี่ว่าข้ามภาพพี่บอยมีภาพหนึ่งสนน่าสนใจมากยังพูดไม่หมดเลยเนี่ยข้ามเลยข้ามเดี๋ยวจะมีเป็นภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วก็มีคนมาดูเยอะมากอ๋อล่าสุดอันนี้ล่าสุดจากงานประจวบที่ได้รางวัลผมเห็นมีคำว่าถ้วยพระราชทานอะไรด้วยของพระเจ้าอยู่หัวนะครับใบนี้ครับผมเป็นรางวัลที่1ครับรางวัลชนะเลิศเลยเหรอครับรางวัลชนะเลิศระดับ1ครับมาจากหัวหินแต่วันนี้ไม่มาครับจะมาวันที่5อ๋อครับเจ้าตัวคือผู้ถ่ายภาพเนี่ยจะมาให้ความรู้หรือว่ามาบรรยายให้เราฟังวันที่5ใช่ครับจะวันที่5ตอนนี้รถยางแตกอยู่เพชรบุรีครับไม่นี่คุณสามารถเชิญเขาเข้ามาได้เหรอเพราะว่าเขาระดับ1ทั่วประเทศด้วยพระราชทานคุณเชิญเขามาได้เหรอก่อนคือรู้จักกันก่อนหน้านั้นไงถ้ารู้จักหลังจากนี้อาจจะไม่ได้รู้จักไงเพราะตอนนี้ค่าตัวเขาผมว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็คงจะมีภาพเดียวนะฮะที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของคุณขอบคุณน้องแห้งด้วยนะครับมาจากสงขลานะครับมีแห้งสีมณีแสงคนดังอ้าวเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจริงๆก็มีคนดังที่คุณหน้าคุณตากันมีเพื่อนกันเองครับนั่งตรงเนี้ยน้องสองคนนั้นมาจากไหนครับผมมาดูงานใช่ไหมครับยินดีครับยินดีครับมาซื้อของมานั่งดูตลกโมโม่ตอนยังขายของต่อไปพี่แต่งตัวเหมือนเดิมดีกว่าเดี๋ยวยังเข้ามาเอาเกงขาสั้นมาไหมขาสั้นลายดอกให้มีสไลด์มั้งเปิดให้ดูได้ไหมวันนี้แบบเต็มยศมากตอนนี้คนก็เริ่มซากันแล้วนะฮะก็น่าจะได้เวลาที่ต้องเฮ้ยมันต้องให้คนมาก่อนแล้วถึงจะคนน้อยๆแล้วเราก็เริ่มพูดเลยจะพูดเราจะแพร่อีก5นาทีนะครับตอนนี้คุณโจกำลังอธิบายรูปให้คุณพี่ท่านหนึ่งดูอยู่นะครับผมจริงๆคือพยายามจะถ่ายอยู่เลยถ่ายอินหน้าดูนะครับไปยืนเฝ้ารูปตัวเองคนอื่นไม่สนใจเลยแล้วยังไปอธิบายรูปกูมากก็ได้ด้วยรูปก็ขายไปแล้วนะครับอ๋อเอ้ยใบเดียวเขายังเหลืออีกใบนึงโอ้โหกดดันหน้าดูเลยเนี่ย
ภาพสวยๆเยอะแยะที่ผมว่าวันนี้เราน่าจะขายหมดทุกใบนะครับคุณเบียร์วันนี้ครับวันนี้น่าจะจองหมดน่าจะครับน่าจะน่าจะจองหมดน่าจะไม่หมดนะครับไปถึงให้เหลือไว้บ้างครับเหลือไว้บ้างให้คนอื่นซื้อบ้างผมเสียดายแทนคุณพี่ๆที่มาวันหลังใจจริงที่ผมอยากจะเปิดรับจำนวนแล้วก็ปริ้นขายนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราไงพวกเรายังไม่รู้ว่าเรตติ้งมันจะดีแค่ไหนก็เลยสรุปกันออกมาแค่ใบเดียวก่อนนะครับผมจริงๆภาพเราเรตติ้งก็เหมือนราคาทองปัจจุบันเนี้ยนะครับยังไงครับพี่ตกเอาตกเอานะครับใบนี้ผมขายเป็นเกือบ 5,000 นะพี่โอ้โหแล้ววันนี้เอามาขาย500แล้วมีคนถามอย่าว่าคนซื้อมีคนถามบ้างหรือยังขายให้ธนาคารไปธนาคารอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้วันนี้เจ้าตัวมาขายเองคือต้นฉบับมาขายเองเดี๋ยวเราเซ็นชื่อให้ด้วยนะเซ็นถ้าเขาต้องการครับเซ็นถ้าเขาต้องการเขาบอกว่าถ้าไม่เซ็นอ่ะ 1,000 ผมว่าพี่เอาข้างหลังรูปพี่แล้วประทับมือดีกว่าพี่รูปโปรโมไม่ขายแล้วนะเปลี่ยนใจแล้วคืออยากจะเก็บไว้ให้คนที่เป็นอยู่วันหลังอ่ะเขามาดูหลังได้ซื้อได้มีโอกาสเก็บไว้ดูเองว่างั้นเอาแฟนมาไม่ใช่ให้แฟนซื้อได้นะ300นะครับน้องๆรูปนั้นนะครับรูปพี่คนนี้ถ่ายครับชื่อพี่ใหม่ดักซีวิกนะครับผมครับคนนี้ครับสนใจทำบุญได้เลยนะครับ500บาทเท่านั้นเอางี้ดีกว่าน้องน้องมีในตัวเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าน้อยไปน้อยไปไม่พอค่าปิ้นก็ถ้ามาชมแล้วไม่อยากจะซื้อภาพกลับบ้านก็บริจาคที่กล่องบริจาคได้นะครับผม1บาท5บาท10บาท20บาทก็ถือเป็นการร่วมทำบุญยอดกล่องสร้างกุศลกับเราไม่มีขั้นต่ำใช่ไหมยอดกล่องไม่มีครับเท่าไหร่ก็ได้ครับถึงว่ามียอดกล่องขั้นต่ำต้อง20บาทก็ได้นะไม่แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาดีกว่าไม่มีหรอกไม่มีใครหยอดบาทเดียวหรอกเออไม่ผมหยอดแล้วผมไม่หยอดเลยขย่าวกล่องแล้วขย่าวกล่องเหรียญเต็มเลยอ่ะหนักเด็กได้เงินเยอะมากกล่องนี้เอามาจากไอ้วัดข้างๆนะครับเช่ามาครับวันนี้ก็ตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่ายอดเงินจากการทำกิจกรรมคราวนี้ก็คงจะอยู่ประมาณ 100,000 บาทนะครับก็ตั้งเป้าเอาไว้รูปีหรือเปล่าพี่หน่วยเป็นจ้าสายมาจ้าที่เท่าไหร่วะพี่หน่วยเงินเป็นหน่วยจ้าเท่าไหร่วะเท่าไหร่พม่ากำลังมีประเด็นอยู่นะเราข้ามไม่ใช่นะกัมพูชาพม่านี่แหละผมตกข่าวพี่เราได้เวลาแล้วมั้งเนี่ยมันหายไปไหนแล้วครับพี่ได้เวลาที่ได้รับความรู้จากช่างภาพมืออาชีพนะครับคุณโจซีนแล้วนะครับเขายังถ่ายรูปเขายังถ่ายของอยู่เลยครับเนี่ยถ้าเขาขายของเราพรีเซนต์ต่อพูดต่ออีก2นาทีแก้มมันซึ่งเข้ามาก็แก้มมันราคายังคงอยู่ที่500บาทนะครับแต่รูปโปรโม300ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ผมพูดมาตั้งแต่เริ่มงานนะไม่มีใครซื้อจริงๆเหรอครับไอพี่เอาเด็กที่ไหนมายืนแฝงกล้องอยู่ตรงนี้พี่เอาไปนี่เขาเจ้าของร้านถ่ายภาพที่ดังที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอหัวหินใช่แล้วเขาค่าบริจาครูปทั้งหมดครับจำนวนกันเท่าไหร่ครับ 4,800 บาทบริจาคให้ทางคือ สรุปง่ายๆก็คือปริ้นฟรีนั่นเองปริ้นฟรี 4,800 บาทครับปริ้นฟรีนั่นเองครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่ขอเสียงปรบมือให้ท่านโยดาหน่อยครับมาสเตอร์มากคุณกระปุกครับคุณกระปุกหัวหินนะครับมาสเตอร์โยดาคนนี้เขาจะเป็นเพื่อนซีกับพี่หนุ่มไปถ่ายรูปด้วยกันที่ได้รางวัลที่1ครับถ่ายรูปด้วยกันคือเวลาเขาจะไปถ่ายรูปที่ไหนเนี่ยพี่หนุ่มจะโทรมาละเฮ้ยไปด้วยคนดิไปหารูปส่งประกวดกันนี่ก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่ว่างผมไม่ได้ไปไหนหรอกวันนี้ก็คือกั๊กไม่อยากให้ไปไงสุดท้ายแล้วเขาได้เป็นรางวัลที่หนึ่งรู้สึกว่ารูปที่ได้รางวัลที่หนึ่งจะอัดที่ร้านเขาด้วยนะครับอัดที่ร้านมันแล้วมันก็มีด้วยรูปนี้ถ่ายอยู่ข้างกันแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้นะครับผมน้ำตาไหลแล้วตอนนี้ยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวนะผมหมดเยอะละยังมีอีกไหมมีอีกไหมมีเรื่องของมันอีกไหมเขาทำงานไปเขาบริจาคตั้ง 4,000 กว่าบาทแล้วเดี๋ยวไปไม่คือนี่โปรโมทนะโปรโมทให้ดังโอ้เอาอีกเรื่องไหมล่ะอ่ะจัดไป
อีกเรื่องนึงคือเวลาเพื่อนๆไปเที่ยวหัวหินกันเนี่ยเขาจะต้อนรับขับสู้ดีมากมีห้องพักให้เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรเขาเลี้ยงข้าวด้วยเหรอเคย